สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicดนตรีประกอบหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนึงสมบูรณ์แบบว่าแต่เพลงที่เราคุ้นหูเหล่านี้มาจากไหนใครคือผู้อยู่เบื้องหลังพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Music คุณผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือบทเพลงเมนไททอลจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกตลอดกาลอย่าง Star Wars ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของวงการเพลงภาพยนตร์ก็ว่าได้จอห์นวิลเลียมส์พี่ฟิวเองก็น่าจะมีจอห์นวิลเลียมส์เป็นไอดอลเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการจริงๆเลยใช่ไหมคะคนนี้ใช่ใช่สำหรับเพลงจากภาพยนตร์ Star Wars นี่จอห์นวิลเลียมส์แต่งมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะคะเมื่อปี2520ตอนนี้ก็ผ่านไป42ปีแล้วจนภาคล่าสุดนี้ภาคที่เท่าไหร่แล้วนะคะภาค7ภาค8แล้วภาค9แล้วมั้ยคะปีนี้9เร็วๆนี้แหละก็ยังเป็นจอห์นวิลเลียมส์แต่งหมดเลยยังเป็นจอห์นวิลเลียมส์โหสุดยอดค่ะ42ปีปีนี้นี่เป็นคุณปู่แล้วก็ยังแต่งเพลงได้อยู่นะรวยเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีนักประพันธ์ท่านอื่นอีกเนาะที่ท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักกันครับอย่างเช่นฮันซิมเมอร์ที่ดังๆเลยฮันซิมเมอร์ตอนนี้ฮันซิมเมอร์มาแรงเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนจะฟังฮันซิมเมอร์มากกว่าจอห์นวิลเลียมเพราะว่างานมันจะออกมาเป็นสมัยใหม่มากกว่าจอห์นวิลเลียมจะสไตล์โอสคูลนิดนึงโดยปกติแล้วเวลาที่เขาทำค่ะพวกแบบว่าแบบสไตล์แบบคลาสสิกออกคลาสสิกมากกว่าหนังคลาสสิกเนาะพวกแบบว่าซูเปอร์แมนแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาแต่งธีมแต่งอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนอื่นมาแต่งต่ออ๋อค่ะใช่ครับถ้าอย่างฮันซิมเมอร์นี่เรื่องอะไรอะคะฮันซิมเมอร์จะมีอินเตอร์สเตลล่ามีInceptionมีดันเคิร์กมีส่วนใหญ่จะทำกับโนแลนแบทแมนอะไรงี้ด้วยอ๋อดังทั้งนั้นเลยใช่ทำกับโนแลนประจำเลยก็พูดถึงนักประพันธ์ท่านอื่นมาแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ฟิวนะคะชัพวิทย์เต็มนิธิกุลซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เช่นกันชาวไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิวครับสวัสดีครับค่ะรบกวนแนะนำตัวนิดหน่อยค่ะก็ชื่อฟิวนะครับชื่อเล่นชื่อจริงก็ชื่อชัพวิทย์เต็มนิธิกุลชื่อเท่มากค่ะชื่อแปลว่าอะไรคะชัพวิทย์ใช่ไหมคะชัพวิทย์ใช่สะกดยังไงคะชอช้างเมรกะพอพานวอแวนสลีชอช้างยอหญิงกะลันชอช้างยอหญิงกะลันแปลว่าอะไรเหรอคะมันจะแปลกๆมันจะอ่านยากนิดนึงเวลาเห็นแปลว่าผู้มีความรู้ฉับไวครับเนาะสุดยอดเท่เลยค่ะแต่อ่านภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าหน่อยอ๋ออ่านภาษาไทยมันจะดูงงเหมาะไปอยู่ต่างประเทศนะคะค่ะพี่ฟิวตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระเนี่ยหมายถึงแบบไม่ได้อยู่กับค่ายใดก็คือทำดนตรีประกอบทุกอย่างไปเรื่อยๆครับทำได้หมดเลยตั้งแต่หนังโฆษณาหนังสั้นแล้วก็ทั้งพวกคอมเมอร์เชียลหรือพวกอินดี้อะไรพวกนี้ก็ทำได้หมดนะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบดนตรีประกอบสื่อต่างๆเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันโอ้นี่เกินก่อนว่าอย่างมุกเองค่ะท่านผู้ฟังอย่างมุกเองก็รู้จักกับพี่ฟิวก็จากในห้องอัดเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสได้ไปอัดเพลงให้กับพี่ฟิวที่ประพันธ์ไว้ใช่ตอนเพิ่งเรียนจบมุกเพิ่งเรียนจบใช่เพิ่งกลับมาจากเยอรมัน งานแรกๆเลยอันนี้คือมุกสงสัยค่ะเท่าที่ทราบมาคือนักประพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเริ่มจากการเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วส่วนพี่ฟิวเล่นเครื่องดนตรีอะไรมาก่อนเล่นเปียโนมาก่อนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียนตั้งแต่แบบ7ปีมั้งโดยประมาณก็คือเด็กจนจำไม่ได้ว่าเรียนตอนกี่ขวบประมาณ 6-7 ขวบอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนมาเรื่อยๆเป็นตอนแรกก็แค่เหมือนจะเป็นงานดีเลกมากกว่าแต่มันมาตัดสินใจเรียนดนตรีต่อมหาลัยก็ตอนม.6เลยอ๋อคือจริงๆแล้วคือเข้าเรียนปริญญาตรีนี่คือไม่ได้เรียนเอกเปียโนเลยไม่ได้เรียนเอกเปียโนเรียนประพันธ์ดนตรีมาเลยเรียนแต่งเพลงมาเลยอ๋อแล้วอย่างนี้คือตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยอะต้องแบบประพันธ์เพลงอะไรอย่างนี้เหรอคะเอ้ยมัน
อ๋อมันให้ส่งผลงานใช่ส่งผลงานประพันธ์แต่ตอนนั้นมันก็งูปลาปลาเพราะว่ามันก็ทำเท่าที่ทำได้นี่แต่มันก็แต่อย่างอื่นก็จะสอบเหมือนนักดนตรีทั่วไปเหมือนตอนเข้ามหาลัยดนตรีทั่วไปอ๋อเอาแล้วอย่างนี้คือพี่ฟิวเรียนประพันธ์เพลงมาก่อนหรือเปล่าคะไม่มีครับมีแค่ติวนิดเดียวก่อนที่จะสอบเลยแบบแค่เดือนสองเดือนติวแค่ว่ามันมีอะไรบ้างไปเรียนกับอาจารย์ณรงค์อาจารย์ณรงค์ ปังเจริญเอ้ยณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรอ๋ออาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ๆๆแต่นั้นก็เหมือนเป็นติวแบบรวบรัดเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วโหแล้วก็แต่งเพลงภายในเวลาสั้นๆแต่งเพลงสอบติดเลยมอรังสิตใช่สุดยอดค่ะ แต่เหมือนเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องประพันธ์เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเด็กม .6 เพิ่งจบยังไม่ได้มีเบสิกอะไรมากขอคนที่มีแบบว่ามีไฟอยากจะทำเนาะเข้าไปเรียนใช่อะไรประมาณนั้นใช่ดูเขาเหมือนเขาถามแนวคิดตอนสัมภาษณ์นะฮะแล้วทำไมถึงอยากเป็นนักประพันธ์นะคะอยากรู้เลยคำตอบว่าตอนสัมภาษณ์นี่ตอบว่าอะไรก็เพราะว่าตอนนั้นฟังเพลงเยอะมากฟังเพลงหลากหลายแนวก็เลยแบบอยากแต่งขึ้นมาอยากมีงานอยากทำเพลงนะเหมือนมันเริ่มจากอยากมีเพลงของตัวเองอยากทำเพลงอยากทดลองช่วงม.ปลายช่วงม.6เนี่ยฟังเพลงที่แบบไม่เหมือนใครในห้องฟังแตกต่างอย่างฟังออกไปพวกแนวดนตรีทดลองด้วยอวองการ์ดดนตรีแจ๊สดนตรีโปรเกรสซีฟร็อกแบบอะไรที่มันแบบแตกแขนงสายออกไปอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เพอริเมนทัลอะไรมันจะชอบเหมือนกันเป็นที่มาที่ทำให้มีพี่ฟิวนักประพันธ์ของเราวันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะแบบเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าแบบมีฟิล์มสกอร์ซาวด์แทร็กแต่ว่าฟิล์มสกอร์เนี่ยมันคืออะไรเหรอคะจริงๆแล้วฟิล์มสกอร์ซาวด์แทร็กก็เหมือนกันครับอันนี้ฟิล์มสกอร์ถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่ามันคือดนตรีประกอบภาพยนตร์อย่างนั้นเลยใช่แค่เนี้ยแบบคำจำกัดความง่ายๆมันก็คือดนตรีประกอบภาพยนตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังยาวหนังสั้นอะไรก็เรียกเป็นฟิล์มสกอร์อะไรที่มันเป็นแบบวิดีโออะอ๋อค่ะมันเหมือนเป็นเอาไว้เรียกดนตรีประกอบอะไรสักอย่างเป็นเหมือนเกมเขาก็เรียกเป็นฟิล์มสกอร์แต่เขาจะเรียกเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กเกมซาวด์แทร็กอะไรเงี้ยมันก็แค่เหมือนระบุแยกย่อยไปว่ามันมาจากเกมมันมาจากหนังฟิล์มสกอร์รวมๆก็คือดนตรีประกอบแล้วอย่างนี้กว่าที่มันจะออกมาเป็นเพลงสักเพลงนึงอะค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหรอคะเรามีแรงบันดาลใจอะไรให้สร้างเพลงหนึ่งขึ้นมามันจะต่างจากพวกคลาสสิกหรือพวกสายแบบดนตรีคลาสสิกที่จะเรียกหรือคอนเทมโพรารีที่มันสร้างขึ้นมาจากตัวคอมโพเซอร์เองแต่ว่าฟิล์มสกอร์มันจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าหนังเพราะว่าสิ่งที่เราแต่งประกอบเอาหลักๆพูดถึงเป็นหนังแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆก็คือเราต้องทำเพื่อเป็นซัพพอร์ตให้หนังมากกว่ามันไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองมันทำงานเพื่อซัพพอร์ตภาพซัพพอร์ตอารมณ์ของหนังที่มันอยู่ตรงนั้นในฉากนั้นๆในซีนนั้นๆนะฮะกว่าจะมาแต่ละเพลงก็เดี๋ยวจะสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆคือมันมีวิธีทำหลายแบบมันจะมีทั้งแบบเริ่มทำก่อนเลยตั้งแต่แบบอ่านบทซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยมีคนทำเพราะมันเสียเวลามันใช้เวลาเยอะยกเว้นว่าแบบงานมันไม่ได้รีบมากหรือว่าเรามีเวลาทำเราก็จะแบบอย่างเรื่องมาริลาที่ทำมาก็จะทำมาตั้งแต่อ่านบทก่อนเลยหมายถึงว่าทำตลอดระหว่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าอ่านบทเสร็จแล้วเราทำจนเพลงเสร็จแล้วค่อยเขาถ่ายกันหรือยังไงหรอคะอ๋อไม่เขาก็แบบหมายถึงเริ่มเตรียมตัวอะไรของเขาแล้วเราแค่แต่งเพลงให้ผู้กำกับฟังดูว่าฟีลลิ่งอะไรประมาณนี้ถ้ามันเสร็จทันก่อนเขาถ่ายเขาก็จะเอาไปเหมือนแบบไปฟังให้ตัวเองแบบได้อารมณ์มูดตามเพลงด้วยให้นักแสดงได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยให้นักแสดงฟังด้วยถ้าเสร็จไม่ทันก็เอามาประกอบภาพทีหลังอะไรเงี้ยมันจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสมันเหมือนแต่งเพื่อให้เห็นสโคปคร่าวๆของดนตรีแล้วก็พวกทีมพวกอะไรพวกนี้ให้ฟังทีมฟังอะไรให้แบบเหมือนดูสโคปคร่าวๆดนตรีว่ามันเหมาะกับหนังไหมถ้ามันเหมาะก็โอเคผ่านแล้วก็ค่อยเอาไปขยายตอนหนังทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอีกแบบนึงนะคะอีกแบบนึงคือร่วมกับถ่ายหนังอะไรมาเสร็จแล้วก็ให้คนตัดแล้วพอตัดเสร็จแล้วค่อยมาทำดนตรีใส่ทีหลังซึ่งไอ้นี้เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่เขาทำกันแบบนี้เพราะว่ามันไม่เสียเวลา
มันมาทำกันแบบโอเคช่วง post production ช่วงหลังก็คือรอคัตติ้งเลยมันไม่ต้องแก้เยอะสมมติแบบคัตติ้งใกล้เสร็จเราก็แค่แต่งตามภาพไปอ๋อคือเรามองภาพแล้วเราก็แต่งตามภาพใช่แล้วเราก็จะรู้ว่าแบบต้องยาวสั้นอะไรประมาณไหนด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องคุยกับผู้กำกับตลอดว่าแบบหรือคนตัดอันนี้ก็แล้วแต่บางทีคนตัดก็เป็นคนกำหนดว่าให้เพลงอยู่ตรงไหนเป็นยังไงให้แบบเพลงเข้าออกตรงไหนบางทีคนตัดก็จะรู้จังหวะของอะไรพวกนี้มากกว่าผู้กำกับหรือบางทีผู้กำกับพอรู้อยู่แล้วก็จะบรีฟมาค่ะมันเป็นงานที่ทำเพื่อซัพพอร์ตหนังฉะนั้นก็ต้องแบบคุยสื่อสารกับทีมหนังแล้วทีนี้มันจะมีพวกอย่างเช่นที่มุกเคยดูมาก็คือจะเป็นของทางฝรั่งอย่างเรื่อง Star Wars อย่างเงี้ยค่ะของจอห์นวิลเลียมเขาก็จะมีเป็นทีมของแต่ละตัวละครใช่อย่างนี้ของอย่างของพี่ฟิล์มมีต้องพี่อย่างของพี่ฟิล์มมีต้องแต่งอย่างนี้ด้วยไหมคะมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ขนาดจอห์นวิลเลียมแล้วอย่างที่บอกว่าจอห์นวิลเลียมเขาสไตล์โอสคูลที่แบบสไตล์ยุคฟิล์มยุคเก่ายุคคลาสสิกอะไรเงี้ยก็เขาจะให้แต่ละทำนองเป็นเขาจะมีทำนองเฉพาะของแต่ละตัวละครเลยมันจะคล้ายๆกับสมัยที่เป็นโอเปร่าที่แบบก่อนที่จะมีฟิล์มสกอร์ที่ว่านักร้องโอเปร่าแต่ละคนจะมีทำนองตัวเองเวลาออกมาก็จะคล้ายๆมันจะมีจริงๆหนังตัวหนังหมายถึงภาพยนตร์ก็จะมีฟอร์มอะไรที่มันคล้ายๆโอเปร่าอยู่เพราะว่าจริงๆโอเปร่ามันก็มาจากบทละครเหมือนกันบทแบบนิยายแบบนี้บางส่วนมันจะมีความคล้ายๆกันเนาะจนถึงทุกวันนี้บางเรื่องก็ยังทำแบบให้มันคล้ายๆแบบพวกละครเวทีมันก็เป็นงานศิลปะที่อ้างอิงกันมาเรื่อยๆเรียกว่าแบบเป็นการสืบทอดมาเรื่อยๆตามเจเนเรชันก็อย่างภาพยนตร์ก็จะเหมือนโอเปร่าก็แบบเหมือนเราเปลี่ยนจากการไปนั่งดูโอเปร่าเป็นดูภาพยนตร์แทนอะไรเงี้ยมันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันที่ยังไม่มีทีวีก็จะเป็นโอเปร่าพอมันเริ่มมีภาพยนตร์เป็นฟิล์มก็จะเป็นภาพยนตร์เขาปิดไฟในโรงหนังด้วยก็เพราะว่าจริงก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ไม่มีการปิดไฟในโรงหนังอ้าวเหรอคะอันนี้ไม่ทราบแต่พอแบบคนมันไม่ตั้งใจดูเขาเลยปิดไฟ ใช่แล้วเวลาที่พี่แต่งพวกธีมอะค่ะเพลงประจำตัวของตัวละครแต่ละคนเนี้ยค่ะคือมีไอเดียมายังไงเหรอคะเวลาเราจะเริ่มแต่งเพลงนึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคุยกับพ่วงกับก่อนเลยว่าคาแรคเตอร์ตัวละครจะเป็นยังไงบางทีเราแต่งทำนองให้มันสะท้อนอะไรบางอย่างในคาแรคเตอร์นั้นๆได้ด้วยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ยกตัวอย่างของคนอื่นนะอย่างจอห์นวิลเลียมอะไรเงี้ยของตัวเรที่อยู่ในภาค7ที่โผล่มาใน Star Wars ก็จะมีคาแรคเตอร์มันจะมีความขี้เล่นนิดนึงตัวทำนองนะค่ะจะแบบปึ๊บปึ๊ดปึ๊บปะดดปะดมันจะแบบทำนองมันจะมีความขี้เล่นนิดนึงมันก็คือแบบเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันทำนองในแต่ละคนมันก็จะแบบอธิบายคาแรคเตอร์ได้ประมาณนึงค่ะของพี่ฟิล์มเองก็เช่นกันใช่แต่ส่วนใหญ่ของพี่จะไม่ค่อยแต่งตามตัวละครเพราะว่ามันพอมันเป็นหนังสมัยใหม่อย่างที่บอกว่าจอห์นวิลเลียมเขาเป็นยุคเก่านิดนึงยุคสมัยใหม่เขาจะใช้ธีมน้อยลงแบบจะไม่มีธีมตัวละครแต่ละคนแล้วแต่ว่ามันจะเหลือแค่ธีมหนังกับธีมเหตุการณ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นแค่ธีมตัวหลักส่วนตัวประกอบก็จะไม่ค่อยมีธีมให้เพราะว่าหนังที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังอินดี้ด้วยแล้วมันจะใช้เพลงน้อยถ้าธีมเยอะมันก็จะคนจะไม่ค่อยจำค่ะมันก็ใช้ธีมน้อยลงเพื่อ1คือให้คนจำได้2คือมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นอีกต่อไปค่ะครับยกเว้นหนังที่ทำตามสไตล์แบบยุคนู้นนะครับแบบ Star Wars แบบอะไรที่มันดูเป็นโอเปร่าอะไรอย่างนั้นเราว่ารู้สึกว่ามันเหมาะหรือแอนิเมชันยังเหมาะอยู่ใช่เมื่อกี้ก็พี่ฟิวได้พูดถึงเรื่องมาริลาใช่ที่แต่งเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมคะสดๆร้อนๆรางวัลอะไรคะมีได้2รางวัลครับของชมรมวิจารณ์บันเทิงกับของ Star Pixในประเทศไทยเขามีอยู่แค่3รางวัลที่ให้ด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์มีสุพรรณหงส์อีกอันหนึ่ง
แต่นั้นไม่ได้ได้เข้าชิงใช่ไหมคะได้เข้าชิงเสียดายแต่ว่าแค่ได้เข้าชิงนี่ก็โอ้โหสุดยอดค่ะนอกจากมาริลาก็มีเรื่องอนธการอนธการที่ได้รางวัลใน2-3 ปีก่อนหน้านั้นค่ะจริงๆก็เพิ่งได้แค่2เรื่องนี้แหละจริงๆก็ยังเป็นเรียกว่ายังอายุน้อยอยู่เลยยังรุ่นใหม่ใช่เดี๋ยวอนาคตต้องได้อีกไม่ใช่เพิ่งทำเรียกว่าเพิ่งเข้าวงการเต็มตัวไม่นานมานี้แต่ก่อนหน้านี้ก็คือทำอินดี้มาก่อนตลอดเริ่มมาทำคอมเมอร์เชียลแหละอย่างเรื่องแอปวอลที่ผ่านมาปีที่แล้วที่ไม่ค่อยกระแสอาจจะไม่ค่อยดังมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงานกระแสหลักเรียกว่าเป็นงานกระแสหลักเป็นหนังในสายกระแสหลักอันหนึ่งที่ทำแล้วก็เดอะพูลเพิ่งไม่นานมานี้ใช่ไหมของปีที่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับฟังบทเพลงจากหนังเรื่องมาริลาอยากให้พี่ฟิลพูดถึงบทเพลงนี้นิดหน่อยค่ะว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็ท่านผู้ฟังจะได้เห็นอะไรจะได้สัมผัสอะไรจากบทเพลงนี้ค่ะอันนี้เป็นเพลงที่อัดออเคสตราที่บัลแกเรียฮะโอ้เหรอคะไม่ได้ใช้วงที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้วงไทยโอ้ยิ่งใหญ่ค่ะเป็นสตริงออเคสตราเป็นเครื่องสายอย่างเดียวเรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นเครื่องสายอย่างเดียวครับค่ะก็จะเล่นเป็นเพลงเป็นเอาทำนองหลักมาเล่นผสมไปกับทำนองรองมันมี2ทำนองทำนองหลักกับทำนองรองผสมไปด้วยกันเลยแล้วก็บรรยากาศของเพลงก็จะมันจะหวานเศร้า bitter sweet ไม่รู้จะเรียกยังไงดีแต่มันจะประมาณนี้มันจะเพราะแต่มันจะไม่แฮปปี้สักทีเดียวมันจะดูแบบเศร้าๆนิดนึงก็ลองฟังกันดูได้ครับค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรและแขกรับเชิญนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์พี่ฟิวชัพพวิทย์เต็มนิธิกุลค่ะพี่ฟิวเมื่อสักครู่เพลงที่เราได้ฟังกันไปก็ประพันธ์โดยพี่ฟิวเองเลยจากภาพยนตร์เรื่องมาริลาใช่ไหมคะใช่ครับใช่หลังจากฟังเพลงไปแล้วท่านผู้ฟังเองก็น่าจะสงสัยและก็อยากรู้เหมือนกับมุกว่าเอ้ยเวลาที่พี่ทำงานเนี่ยค่ะกว่าจะมาเป็นเพลงจากเรื่องมาริลาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างเหรอคะบรรยากาศในการทำงานก็อย่างมาริลาก็จะทำก่อนตั้งแต่เขียนบทเลยนะอันนี้ก็แบบเริ่มเขียนธีมตั้งแต่แรกเลยทั้ง2ทีมถูกทำขึ้นมาแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ที่ประกอบในหนังจะถูกทำขึ้นมาก่อนที่หนังจะถ่ายด้วยซ้ำมีอยู่แค่แบบคิวเล็กๆที่แบบหนังถ่ายเสร็จแล้วก็ดนตรีค่อยมาเขียนทีหลังแต่ว่าการทำเรื่องนี้พ่วงกับเขาไม่ให้เราดูภาพไม่ให้เลยเหรอคะใช่เอาแล้วพี่อย่างนี้พี่ต้องทำยังไงอะคะเขาให้อ่านบทแล้วเขาก็จะอธิบายฉากให้ฟังคือเขาจะให้เรารับรู้ว่าไอ้นั้นในฉากนั้นมันจะมีอะไรบ้างที่เหลือให้เราจินตนาการเอาโหคือแบบจินตนาการล้วนๆเหรอคะใช่เขาอยากให้มันออริจินอลที่สุดงานเพลงออกมาจะแบบไม่ต้องตามภาพมากอ๋อคือเขามีเหตุผลจริงๆเลยใช่ไหมคะที่ว่าไม่ให้เราไม่ให้ดูไม่ให้เราได้เห็นก่อนจริงๆโดยการทำงานของหนังปัจจุบันเนี่ยในหลายๆที่ต่างประเทศอะไรด้วยในเกือบทุกที่เขาจะวางเรฟเฟอเรนซ์เพลงมาให้มีเพลงตัวอย่างมาก่อนใช่มันจะทำให้คนแต่งหรือคนดูไอ้พวกหรือคนในทีมโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะติดเรฟเฟอเรนซ์บางทีมันอันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ว่าเรื่องมาริลาก็คือไม่วางอะไรเลยให้อธิบายฉากแล้วให้เราแต่งออกมาลุยเลยใช่ใช่ก็จะแบบก็ต้องใช้จินตนาการเอาแต่เขาให้ดูภาพนิ่งแต่เขาไม่ให้ดูภาพไม่ให้ดูวิดีโอใช่เวลาแต่งนานไหมคะก็ระยะเวลาแต่งอาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่ามีแก้ไปเรื่อยๆหลายเวอร์ชันพอสมควรแบบเป็น10เวอร์ชันก่อนที่จะมาเป็นธีมหลักนะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณปีกว่าแต่ก็คือทำแบบเรื่อยๆแบบไม่ได้เร่งทำตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบทำนี่แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาทำเพราะว่ามันหนังมันกว่าจะได้ฉายมันก็ทำนานเหมือนกันถ่ายตัดทำเสียงทำอะไรโปรดักชันมันค่อนข้างนานอยู่แต่ว่าถือว่ามันดีหน่อยเพราะว่ามันได้ดูละเอียดพอแบบโปรเจกต์ที่มันไม่เร่งดูเขาให้เวลาเราดีใช่ไหมคะใช่ใช่ท
ถ้ามันเร่งไปก็จะไม่ค่อยชอบเหนื่อยเจองานเร่งบ่อยไหมคะบ่อยเหมือนกันฮะจริงๆแล้วบ่อยแต่ก็ผ่านมาได้หมดสุดยอดค่ะแล้วแบบมีความประทับใจอะไรไหมคะจากการทำงานเรื่องมาริลาครั้งนี้ก็ค่อนข้างได้อิสระจากผู้กำกับมากๆจริงแค่แบบคุยบรีฟสไตล์ของหนังจะประมาณไหนสไตล์ของเพลงจะประมาณไหนแค่นั้นแล้วก็เริ่มแต่งเริ่มคิดธีมเลยแล้วก็ที่ประทับใจก็น่าจะเพราะว่าตัวหนังด้วยตัวหนังทำออกมาดีมากๆเหมือนกันทำให้แบบเพลงเราได้แบบไปอยู่ในหนังแล้วมันซัพพอร์ตกันด้วยจริงๆอยู่ตอนดูหนังอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเพลงมันโดดอะไรออกมามากเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะคลอไปกับหนังแต่เราก็ทำเพลงให้มันสามารถออกมาฟังแยกได้เหมือนกันฟังเดี่ยวๆได้เหมือนเป็นเพลงซาวด์แทร็กอัลบั้มมันหนึ่งที่แบบออกมาฟังเดี่ยวๆก็ยังบันเทิงอยู่แต่ถ้าหนังไม่มีเสียงเพลงประกอบเลยนี่ก็จะนิ่งไม่ได้เนาะจะง่วงใช่คนฟังอาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้เฮ้ยแบบเอ้ยมันมีเพลงนะแต่ว่าลองนึกภาพว่าถ้าเราดูหนังโดยที่ไม่มีเพลงเนี่ยโหคิดภาพไม่ออกเลยมันก็มีนะจริงแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่จะมีเพลงแบบต่างที่ไม่มีเพลงนี้มันน้อยแบบน้อยมากๆเหมือนมันได้อารมณ์ไม่เต็มที่อ่ะพอไม่มีเพลงมันก็อยู่ที่วิชั่นของผู้กำกับด้วยบางทีเขาก็ไม่อยากใส่เพลงอย่างหนังพี่เจยอภิชาติพงศ์ก็จะไม่ค่อยมีเพลงส่วนใหญ่แบบแทบไม่ใส่เพลงเลยไม่มีดนตรีประกอบไม่มีดนตรีประกอบหนังสายแบบกระแสรองสายนอกกระแสฮะบางเรื่องจะเป็นอย่างนั้นพวกแบบว่าหนังทดลองอะไรพวกนี้ด้วยป่ะคะใช่หนังจะนิ่งๆนิดนึงเรากลับมาพูดถึงเรื่องของฟิล์มสกอร์กันหน่อยให้ความรู้กับท่านผู้ฟังหน่อยว่าอยากรู้ว่าฟิล์มสกอร์เนี่ยค่ะมันมีต้นกำเนิดมายังไงเหรอคะก็มันเริ่มกำเนิดมาเพราะว่ามันมีภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์สมัยแบบยังเป็นขาวดำฮะฟิล์มสกอร์ก็เริ่มจากการเล่นสดไปกับภาพยนตร์ขาวดำก่อนอันนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยเลยค่ะก็คือมีเขาเล่นสดเปียโนเป็นแบบเปียโนอย่างเดียวอ๋อคือก่อนนั้นจะเป็นเปียโนบนจอแล้วก็มีนักเปียโนเล่นอยู่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นยังไม่มีการอัดเสียงยังไม่มีเทคนิคการอัดเสียงมันอัดได้แค่ภาพมามันก็จะเป็นหนังใบที่มีดนตรีประกอบก็เล่นเปียโนประกอบตอนนั้นก็ยังไม่มีการอัดเสียงไงก็เลยต้องเล่นเปียโนประกอบไปแต่ว่าการเล่นเปียโนมันจะมีหนังสือโน้ตที่เหมือนอารมณ์ต่างๆมันเหมือนเป็นสำเร็จรูปนิดนึงในยุคแบบแรกๆเลยนะที่แบบนักดนตรีก็เล่นสมมติมูดเศร้าก็จะเล่นโน้ตตามนี้เขาจะแบบเปิดเป็นหนังสือด้านหน้าเป็นหนังสือโน้ตอะหน้าเศร้าเปิดเป็นเพลงนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็เล่นอันนี้คือทุกเรื่องก็เลยเป็นเพลงเดียวกันหมดจะคล้ายๆกันใช่แต่มันเหมือนจะมีไม่รู้มันมีกี่เล่มเหมือนกันแบบโน้ตที่เขาแต่งออกมาแต่ช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีแบบมันจะผสมกับที่นักดนตรีอิมโพรไวส์เองด้วยค่ะใช่มันก็จะผสมกันหลังจากนั้นพอเริ่มมีเทคนิคการอัดเสียงก็นั่นแหละมันถึงจะมีหนังก็จะมีเสียงซาวด์เอฟเฟคด้วยแล้วก็มีเสียงพูดมีเสียงอะไรครบแล้วก็มีรวมถึงมีดนตรีประกอบที่อัดแยกออกมาวางอันนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นยุคเริ่มของฟิล์มสกอร์ที่แบบจริงจังมากขึ้นค่ะที่มันต้องประกอบฉากนั้นที่มันตั้งใจแต่งเพื่อประกอบฉากนั้นมากขึ้นมากกว่าแบบเปียโนเล่นสดแล้วก็อิมโพรไวส์อะไรอย่างนี้ทราบมาว่าฟิล์มสกอร์เองก็มียุคสมัยแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนไม่ชัดขนาดนั้นแต่ว่ามีแบบเรียกว่าแบ่งได้รู้สึกได้มันรู้สึกได้ว่าแบบโอเคนี้มันกำลังจะเปลี่ยนยุคนะจริงๆดนตรีคลาสสิกก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นพอมันมายุค 20th century ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเริ่มปนๆกันไปหมดแล้วมันจะค่อยๆแตกแขนงเป็นเหมือนต้นไม้ฟิล์มหนังภาพยนตร์ก็คล้ายๆกันแต่มันคล้ายๆกันแหละจริงๆแล้วแต่ว่ามันมาช้ากว่าดนตรีสายคลาสสิกสายคอนเทมพอรารีนิดนึงก็คือก่อนตอนที่ยุคที่มันมีภาพยนตร์จริงๆสายคอนเทมมันเริ่มทำอะไรแปลกๆแล้วมันเริ่มแบบไปเริ่มเรียกว่าอย่าง 20th century ยุค 20th century ฮะช่วงที่มีภาพยนตร์จะเป็นช่วงยุคนั้น
เออก็แต่อย่างของฟิล์มสกอร์ยังเป็นแบบดนตรีโทนอลอยู่ที่มันโทนอลคือมีแบบว่ามีเสียงมีเมโลดี้เป็นเมโลดี้เป็นอะไรที่ยังไม่ประหลาดมากประหลาดนี่มีตัวอย่างให้ไหมคะเช่นยังไงบ้างก็เป็นหนังยุคสมัยใหม่อ๋อหรือว่าหมายถึงดนตรีคลาสสิกประหลาดอย่างเพนเดเลสกี้อะไรอย่างเงี้ยลองยกตัวอย่างได้ไหมคะเป็นแบบท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าคำว่าประหลาดในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันคือยังไงบ้างอะคะเช่นมันเรียกว่าเอโทนอลที่ดนตรีที่ว่าเราหาคอร์ดหาจุดยืนของคอร์ดไม่ได้อย่างมาหาคีย์ไม่ได้อย่างเพลงนี้อยู่ในคีย์ G อะไรอย่างเงี้ยเรายังหาได้เพลงยุคเก่าเพลงป๊อปในบันไดเสียงอะไรใช่แต่ว่าพอมันเป็นเอโทนอลมันก็แบบกระจายมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันบางทีมันไม่อยู่ในคีย์อะไรเลยมันแค่การมันคือการผสมเสียงแบบจอห์นเคชอะไรอย่างเงี้ยจอห์นเคชเจ้าของบทเพลง 4.33 ท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักกันใครไม่รู้จัก ลองไปเปิดใน YouTube ฟังดูนะคะ แต่จอห์นเคชก็ดังจากการทำเพลงอื่นเหมือนกันแต่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจบอาร์คิเทคแล้วเขามาทำเพลงมันเลยเขามองเสียงเป็นคอนสตรักอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการสร้างเสียงขึ้นมาทำเสียงประหลาดมาให้สตริงเล่นอย่างเช่นแล้วก็เขียนโน้ตออกมาประหลาดเหมือนเป็นงานทดลองในยุคแรกๆที่มาหลังเอเทอร์นอลพีคมันเหมือนเรียกมันจะเรียกเป็นโมเดิร์นมันอยู่ในยุคโมเดิร์นอาร์ตนะฮะช่วงนั้นเหมือนเคยได้ยินมาว่าจะมีพวกบอกว่ามีตั้งแต่พังเปียโนอ๋อใช่อันนี้ก็จะเป็นยุคทดลองแบบเขาเรียกว่าอวองการ์ดถ้าแบบง่ายๆสรุปง่ายๆพวกสายทดลองทั้งหลายเอ็กซ์เพอริเมนทัลทั้งหลายจะเรียกอวองการ์ดมีอะไรแปลกกว่าทุกเปียโนไหมคะก็มีจริงๆมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ศึกษาทางนั้นเยอะจริงๆเราก็ยังชอบฟังเพลงเพื่อความบันเทิงในชีวิตใช่ค่ะใช่ไปฟังพวกนั้นนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ใช่ไอ้นั่นเป็นเหมือนงานขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์ค่ะอย่างสตีฟไรท์มีช่วงยุคหลังก็มีเอาไมโครโฟนมาแกว่งกับลำโพงให้มันเกิดฟีดแบ็กวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันก็จะเป็นจังหวะมันจะแบบวงไปมาจริงแต่ว่าแขวนหลายๆอันมันก็จะแบบเป็นเหมือนจังหวะสตีฟไรท์ก็ทำมินิมอลลิสต์ไงเขาแบบสายมินิมอลลิสต์ค่ะพอมันแกว่งมันแกว่งแต่ละเส้นมันแกว่งไม่แต่ละอันมันแกว่งไม่เท่ากันจังหวะบางทีมันก็จะมีจุดที่ซิงกันบางทีจุดก็จะต่างกันอะไรอย่างนี้Gen Z and Classical Music เหมือนเพลงตบมือของ Steve Wright ที่เขาทำไม่รู้เคยฟังป่ะไม่เคยเลยค่ะเพลงตบมือแต่ว่าเขาจะเลื่อนมันเป็นตบมือ3-4แนวแต่ละแนวจะค่อยๆขยับตบไปพอครบลูปจะขยับไปล็อกหนึ่งการจังหวะการตบที่เราได้ยินมันก็จะต่างออกไปจากเดิมแค่แบบคนหนึ่งขยับคนหนึ่งใน4แนวขยับไปกล็อกหนึ่งเลยเป็นดนตรีมินิมอลลิสต์ดนตรีแปลกเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจอาจจะลองศึกษาดูก่อนว่านักประพันธ์เขามีไอเดียมีความคิดยังไงแล้วก็ลองฟังดูว่าเอ้ยเราได้ยินแบบที่เขาคิดหรือเปล่านะคะยุคสมัยยังไม่จบกลับมาเรื่องยุคสมัยก่อนใช่พอมันเริ่มโทนอลจริงๆมันเหมือนตามหนังมากกว่าพอหนังเริ่มทดลองอะไรเงี้ยตัวดนตรีก็จะเริ่มทดลองด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้จะเป็นออเคสตราหมดเลยสมัยยุคแบบคลาสสิกฟิล์มสกอร์เลยนะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเริ่มมีเอาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบถ้าเอาที่ดังๆเลยก็เรื่อง Blade Runner ดนตรีประกอบเรื่อง Blade Runner แต่งโดย Vangelis เป็นนักดนตรีจากประเทศกรีซครับหลักๆคือเขาแต่งสายอิเล็กทรอนิกส์เลยยุคนู้นเลยก็จะใช้เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยเอาแต่ว่ามันผสมเครื่องอะคูสติกนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆคือเลยคือเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เขาอยู่ยุโรปแล้วเขาก็ทำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำอยู่แล้วเขาทำเรื่อง Charlotte of Fire ทำเรื่อง Blade Runner ที่ดังๆ2เรื่องนี้ Charlotte of Fire ที่มันถูกเอามาเล่นในงานตอนที่โอลิมปิกที่ลอนดอนที่มิสเตอร์บีนมันเล่นนั่นคือเพลงประกอบ Charlotte of Fire Vangelis เขามีชื่อทางด้านดนตรีเทคนิคเพราะหลังจากดนตรีเทคนิคเข้ามาผสมในช่วงนั้นต่อมาสักพัก Hans Zimmer ก็เริ่มทำบ้าง Hans Zimmer มาทีหลังใช่เขาก็เริ่มทำจากเรื่อง Rain Man ที่ใช้ดนตรีเทคนิค
ทำให้เขาดังขึ้นมาจากเรื่องนั้นตอนนั้นยังไม่ดังมากแต่ว่าเริ่มดังในวงการแล้วก็เขาก็ค่อยๆทำงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮันซิมเมอร์จะชอบขายไอเดียงานของเขาจะเน้นไอเดียมากกว่าการประพันธ์นิดนึงแล้วก็พอมายุคหลังเนี่ยดนตรีทดลองพอมันมีหนังทดลองดนตรีทดลองก็ถูกเอามาใช้ในหนังแบบพวกซาวแบบหนังผีบ้างซาวแบบแอมเบียนซ์แบบอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ติดอยู่กับแค่เครื่องอะคูสติกแล้วมันจะใช้ไฟฟ้ามาผสมด้วยทำให้ซาวมันออกมาแบบหลอนๆนิดนึงไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่ามันเป็นเหมือนงานอวองการ์ดของฝั่งดนตรีคลาสสิกเหมือนยุคโพสต์โมเดิร์นเหมือน 20th century บางอย่างมันก็เหมือนเป็น reference มาจากส่วนนั้นคลาสสิกฟิล์มสกอร์ก็มี reference จอห์นวิลเลียมเองก็มี reference มาเหมือนกันจากดนตรีคลาสสิกจากดนตรีคลาสสิกในทุกยุคจริงๆเหมือนฟิล์มสกอร์ก็จะมี reference ของตัวเองแต่แค่ว่ามาช้ากว่าสายทางฝั่งคอนเทมนิดนึงเมื่อสักครู่พูดถึงว่ามีการนำดนตรีคลาสสิกมาเป็น reference เป็นตัวอย่างให้กับการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์แล้วถ้าเราเปรียบเทียบเลยล่ะคะระหว่างดนตรีคลาสสิกแบบออริจินอลเลยกับตัวเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงหรอคะมันเหมือนที่ซาวด์แต่ว่าฟิล์มสกอร์ส่วนใหญ่จะทำให้ซิมเพิลขึ้นมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าทำให้ง่ายขึ้นมันจะไม่เล่นยากสำหรับดนตรีมันก็จะไม่ได้เล่นยากเหมือนดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่ามันต้องซ้อมมันเนื่องด้วยเพราะว่าดนตรีฟิล์มสกอร์มันอัดเสียงเนี่ยเวลาอัดเสียงมันใช้เวลามากไม่ได้มันเสียเวลาเพลงมันยาวแล้วส่วนใหญ่นักดนตรีก็จะต้องมันจะมาไซรีดกันเลยในห้องไซรีดก็คือเหมือนแบบว่ามาถึงปุ๊บสดเลยแล้วก็เล่นเลยใช่มันเลยแต่งยากมากไม่ได้เพราะว่าถ้าซ้อมมันก็จะต้องเสียเงินในส่วนค่าซ้อมโปรดักชันหนังมันเสียเงินไปเยอะแล้วกับโปรดักชันมันอะไรที่ตัดได้มันก็ต้องตัดถ้ามันยากไปมันก็จะยิ่งทำให้มันยาวขึ้นโปรเซสในการทำงานมันจะนานขึ้นไปอีกมันก็เลยเหมือนมันต้องคุมหลายๆอย่างมันจะง่ายสำหรับคนฟังด้วยใช่ไหมง่ายสำหรับคนฟังง่ายสำหรับนักดนตรีด้วยเราว่ามันก็ดีนะดนตรีแบบไซรีดปุ๊บรับเงินจบกับบ้าน มันง่ายกว่าต้องมานั่งซ้อมซิมโฟนีหลายรอบอย่างนี้มาไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะถามนักดนตรีก็ดีค่ะเห็นมีวงอย่างวง London Symphony Orchestra นี่ก็โด่งดังใช่สำหรับเรื่องของการไซรีดไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนจริงๆพอมันมาอัดเสียงเขาก็มันไม่ได้มาทั้งวงมันก็เหมือนหยิบแล้วดนตรีมาเล่นมากระจายกันจากที่ต่างๆมาเล่นอย่างเช่นอัดในที่ลอนดอน Abbey Road Studio อะไรเหมือนเราไปคอนแทคไปติดต่อกับสตูดิโอแล้วเขาก็จะเป็นคนหาดนตรีมาให้เองก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากซิมโฟนีออร์เคสตราคนหลักๆอาจจะมาคนลองๆอาจจะดึงมาจากที่อื่นนี้เราว่าที่ลอนดอนก็คงมีหลายวงเหมือนพวกนี้ก็เก่งกันจริงๆมาถึงปั๊บอัดเพลงกันเลยแล้วก็ออกมาคุณภาพดีมากแข่งขันสูงอยู่ต่างประเทศอเมริกาก็ด้วยแข่งขันสูงค่ะดนตรีกว่าจะเข้าไปอยู่ในวงได้ก็ยากแล้วมีอะไรที่แบบเหมือนหรือแตกต่างกันอีกไหมคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าดนตรีคลาสสิกคนแต่งมันออกมาจากตัวเองแต่ถ้ามันเป็นฟิล์มสกอร์มันต้องตามหนังดนตรีห้ามไม่เชิงห้ามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องไม่เยอะไม่ใหญ่ไปกว่าหนังมันก็เลยถูกทำให้ซิมพลิฟายขึ้นด้วยมันทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามันเยอะไปมันก็จะใหญ่กว่าหนังมันทำให้เกินล้นที่เขาเรียกว่าแบบเพลงมันล้นออกมามันก็ไม่นั้นก็คือว่ามันไม่สมูทไปตามภาพยนตร์แหละแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นงานที่ดีนักถ้าเกิดเพลงมันล้นออกมามากเกินไปแต่ความพอดีนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายมันเป็นบางทีก็เป็นเรื่องของแต่ละคนด้วยเป็นเทสของผู้กำกับด้วยใช่ไหมคะใช่อย่างหนังฝั่งญี่ปุ่นจะชอบใส่ดนตรีมาเยอะญี่ปุ่นเกาหลีจะชอบบิ้วหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะใช่แต่ทางฝั่งยุโรปจะน้อยสุดอเมริกาจะประมาณกลางๆแล้วว่าอเมริกาน่าอยู่กลางๆแบบการบิ้วของดนตรีอะไรเงี้ยน่าจะบาลานซ์สุด
ยุโรปก็จะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่ายุโรปมันได้อิทธิพลมาจากพวกงานนอกกระแสเยอะกว่ามันก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแต่ละอย่างในประเทศนั้นด้วยในแต่ละโซนแล้วอย่างที่ไทยอะคะอย่างที่ไทยก็จะไปคล้ายๆทางฝั่งอเมริกาแหละฮะรวมๆแล้วดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยกลางๆใช่จะอยู่กลางๆแต่ก็จะมีดนตรีอินดี้ที่จะเหมือนเอ้ยไม่ใช่ดนตรีที่หนังอินดี้ที่จะไปคล้ายๆกับยุโรปเราว่ามันอยู่ที่สไตล์ของผู้กำกับด้วยแต่ถ้าผู้กำกับสายนอกกระแสก็จะทำแบบสไตล์ยุโรปมากกว่าอย่างที่พี่ฟิลบอกไปว่าเพราะว่าเพลงต้องแต่งให้เข้ากับหนังต้องไม่มากกว่าหนังมันเลยฟังง่ายแล้วคนก็จำติดหูกันมากกว่าเพลงคลาสสิกใช่ไหมคะโอ้ยเพลงคลาสสิกก็ติดนะถ้าได้ฟังเราว่ามันอย่าง Star Wars ที่มันติดหูเพราะว่ามันออกมาหลายภาคแล้วมันก็ใช้ธีมเดิมใช้ทำนองเดิมใช่คือขึ้นมาทานแค่นี้คนก็จะอ๋อ Star Wars อย่างตอนนี้ Avenger ก็มีพยายามทำให้ทีมติดหูอยู่อย่างเช่นในเทรลเลอร์เขาจะชอบใส่ทำนองมันมาเกือบทุกเทรลเลอร์ใช่ค่ะถ้าคนดูแค่เทรลเลอร์อย่างเดียวในหลายอันก็เอาจริงๆก็จำทำนองได้แล้วนะแล้วก็ในหนังก็มีอีกแต่ในหนังจะไม่ค่อยมาชัดยกเว้นหนังที่เป็นอเวนเจอร์หนังภาคแยกอะพวกตัวละครแยกจะมาไม่ค่อยชัดแต่หนังอเวนเจอร์ก็จะมีทำนองนี้ชัดเราว่าเดี๋ยวสักพักคนก็จำทีมอเวนเจอร์ได้แหละเหมือนสตาร์วอร์มันเคยมีปัญหาไม่เชิงมีปัญหาแต่ว่าคนก็พูดกันว่าวิเคราะห์กันว่าทำไมสมัยนี้ทีมมันจำยากหมายถึงมันไม่เหมือนสมัยจอห์นวิลเลียมนั่นก็เพราะว่าหนังมันไม่ได้มีภาคต่อมากด้วยพอมันไม่ได้มีภาคต่อมากคนมันก็ฟังรอบเดียวมันก็ผ่านไปมันก็ลืมเพราะว่าอย่างหนังที่มองว่าทีมฟังแล้วจำได้เลยก็อย่างเช่นพวก Pirates of the Caribbean หรือว่า Lord of the Ringsพวกนั้นก็จะแบบว่าออกมา2สัมภาษณ์ใช่ค่ะแล้วยังมีฮอบบิทต่ออีกก็มันจะเป็นธีมเดิมตลอดค่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วดนตรีประกอบภาพยนตร์กับดนตรีคลาสสิกก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยไม่ได้ต่างกันมากอยู่ที่เราว่าที่ต่างกันน่าจะเป็นความยากคลาสสิกจะยากกว่าส่วนใหญ่นะค่ะแค่นั้นเองแต่สำหรับผู้ฟังแล้วคนฟังก็คือจริงๆมันเหมือนกันใช่ครับแต่สำหรับนักดนตรีแล้วน่าจะต่างนาตีก็บอกว่าโอ้ยยากถ้าเป็นแบบฟิล์มสกอร์โอเคไซรีดได้ง่ายขึ้นมาหน่อยนึงพี่ฟิล์มอนาคตนี้มีโปรเจกต์หรือว่ามีอะไรที่อยากจะลองทำดูไหมคะโปรเจกต์ตอนนี้ยังทำดนตรีประกอบไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าก็มีงานที่คิดว่าน่าจะได้ออกเร็วๆนี้แต่ว่ามันไม่น่าจะได้ฉายไทยเรียกว่าเป็นผลงานที่ทำมาแล้วก็มีหนังต่างประเทศ2เรื่องที่เพิ่งทำเสร็จเรียบร้อยมามีหนังฮ่องกงเรื่องหนึ่งแล้วก็หนังมาเลเรื่องหนึ่งครับหนังมาเลก็จะเป็นสายแอคชั่นน่าจะฉายอยู่แค่ในมาเลนะส่วนหนังฮ่องกงน่าจะไปฉายเทศกาลหนังแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนหนังของที่ประเทศมาเลเซียชื่อเรื่องอะไรคะชื่อซอมบี้โทเปียโอ้เป็นหนังซอมบี้แต่งเพลงซอมบี้ใช้เครื่องอะไรบ้างเหรอคะตอนแต่งก็เป็นออร์เคสตราครับแต่ว่าไม่ได้อัดจะเป็นแบบใช้ซอฟต์แวร์อ๋อคือทำในคอมพิวเตอร์เลยใช่ๆมันเป็นหนังงบที่ไม่ได้สูงมากแต่งยากไหมคะเพลงซอมบี้มันดีสไตล์สมัยใหม่นี่แหละเป็นผสมอิเล็กทรอนิกส์น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อลังการงานสร้างแล้วยังของที่ฮ่องกงเรื่องอะไรฮ่องกงจะเป็นชื่อ Number 7 Cherry Lane ก็จะเป็นหนังสายอาร์ตฟิล์มมากกว่าเป็นหนังแบบออกไปทางอาร์ตเลยเป็นแอนิเมชันอ๋อเป็นแอนิเมชันแต่ว่าเป็นอาร์ตไม่ใช่แอนิเมชันแบบก้าวสาตาร์อะไรเงี้ยไม่ใช่แอนิเมชันที่ทั่วไปจะเป็นแบบเหมือนจริงๆเหมือนทำหนังอาร์ตแต่ว่าทำโดยการใช้แอนิเมชันมากสไตล์จะคล้ายๆเหมือนพวกบทละครคลาสสิกอะไรเงี้ยแบบรักสามเศร้าเชิงนั้นแล้วก็มีแบบความซับซ้อนทางความสัมพันธ์อะไรหน่อยค่ะแล้วก็เซเรียลทำงานกับต่างชาติต่างกับทำงานในไทยไหมคะจริงๆไม่ค่อยต่างมากครับมันแค่เรื่องการสื่อสารที่ว่าแค่ต้องพูดภาษาอังกฤษ ที่เหลือคล้ายๆกันไอเดียแต่พี่ฟิวน่าจะเก่งอยู่แล้วป่ะคะภาษาอังกฤษไปเรียนที่อเมริกามาด้วยใช่ใช่เรียนที่ UCLA มาสบายมากฟิล์มสกอร์เลยสุดยอดค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้ความสนุกมากมายจากพี่ฟิวเลยนะคะเกี่ยวกับฟิล์มสกอร์ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้พี่ฟิวมีอีกบทเพลงนึงที่พี่ฟิวประพันธ์เองบทเพลงอะไรคะพี่ฟิวก็เป็นเพลงเป็นดนตรีประกอบหนังเรื่องปั๊มน้ำมันกำกับโดยพี่ก๊อฟหนังเรื่องนี้จะก็เป็นสายนอกกระแสเหมือนกันฮะฉายที่ปูซานปูซานเกาหลีเกาหลีเป็นไปพรีเมียร์ที่ปูซานแล้วก็มาฉายไทยอีกทีนึงโอ้ค่ะใช่ก็ดนตรีมันซิมเพิลง่ายๆแต่ว่าเราชอบเพราะว่ามันเพราะดีมันเป็นถึงมันซิมเพิลดีแต่มันก็แบบมันฟังแล้วมันผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเลยเหรอคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันเป็นหนังรักโอ้ปั้นจัดเล่นกับนกสินใจเป็นดนตรีเหมือนฟินโฟกเป็นโฟกซองสบายๆกีตาร์โปร่งแล้วก็ไวโอลินดับเบิลเบสค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้พวกเรามุกณัฐฐาคุณขจรและฟิลชพวิทย์เตนิธิกุลครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music